คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรามากันที่สายที่7ครับคุณเจครับคุณเจที่ขับรถแบ็คโฮเคยเล่าเรื่องคืนเฝ้ารถลุงปากแจ๋วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่รับฟังมาจากพี่คนหนึ่งที่ขับรถด้วยกันเป็นเรื่องเล่าในไซต์งานที่คนงานเนี่ยไปทำฝายน้ำล้นจนเป็นเหตุให้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาครับอาถรรพ์ฝายกินคนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณเจกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับพี่แจ๊คุณเจเสียงเหมือนหลับไปแล้วเลยเนี่ยโหเกือบแล้วพี่เฮ้ยตื่นกันนะตื่นกันนะคุณเจสบายดีนะครับก็ไม่สบายเท่าไหร่พี่ทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะพี่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาพี่เป็นอะไรเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอุ้ยแสดงว่าอั้นฉี่บ่อยใช่ไหมไม่แน่เกี่ยวป่ะเกี่ยวป่ะเกี่ยวดิเกี่ยวเนาะแล้วนี่คือน่าจะอย่างนั้นแล้วนี่คือหลังจากทำการรักษาผ่าตัดเรียบร้อยไม่ยังไม่ได้ผ่าพี่เพิ่งไปตรวจเจออ๋อแต่ยังไงก็ต้องผ่าตัดถูกไหมประมาณนั้นแหละพี่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะอ๋อนั่นไงก็ต้องคือถ้ามันเป็นมันอาการมันจะเป็นไงปวดมันอย่างนี้พี่วันที่ไปอ่ะตัวเองเนี่ยเป็นโรคกระเพาะไงไปหาหมอแล้วไปตรวจแล้วมันมีของแถมมันอยู่ในถุงน้ำดีมาสิมันไม่เฉยนะโอ้โหขำเหมือนแบบนี่มันจะไปปล่อยนานนะคุณเจนะครับเออนักแหมอารมณ์ดีเหมือนแบบนี่คุณเฉยโอ้โหมันไม่ใช่ของแถมนะครับอ่ะคุณเจมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วพี่คนเนี้ยเขาก็ขับรถแบ็คโฮเหมือนเราเขาไม่ใช่คนขับรถพี่เขาเป็นเจ้าของบริษัทอ๋อเป็นเจ้าของเลยถูกต้องครับเออเป็นยังไงครับอาถรรพ์ฝายกินคนที่ว่านี้คุณเจผมรับฟังเรื่องนี้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะพี่แกชื่อพี่นัทเรื่องนี้มันเริ่มจากตัวแกเนี่ยไม่ได้เจอผมนานแกก็เลยโทรมาหาผมวันนั้นนัดออกไปสังสรรค์กันตามภาษาคนที่ไม่เจอกันนานพอไปถึงก็คุยกันแกก็ถามเอ้ยเจมีคนหนึ่งอ่ะเคยไปเล่าในรายการแต่โกรธชื่อมันเองเลยขับรถมันเองด้วยผมก็ขอผมเองพี่แกบอกอ้าวเองเหรอครับบอกใช่พี่ผมเองพอดีเลยพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังจะถามผมว่าเองจำได้ไหมเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยพี่โทรหาเองครับตอนที่เรารู้จักกันเล็กๆจำได้พี่จำได้แกบอกว่างั้นเองฟังไว้แค่นี้เดี๋ยวพี่เล่าตั้งแต่เริ่มให้ฟังแบบนี้เนาะแกบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยแกได้ลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลธุรกิจที่บ้านแบบเต็มตัวครับก็คือรับงานมาจากพ่อต่อเนี่ยแหละพี่ดูแลเครื่องจักรหนักทุกอย่างเลยบ้านแกก็มีฐานะประมาณหนึ่งแล้วก็งานแรกที่แกได้รับมอบหมายจากพ่อเลยก็คืองานสร้างฝายน้ำล้นเนี่ยพี่แล้วพ่อก็จะมีลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งเป็นมือขวาพ่อเลยก็ว่าได้แกส่งให้มาดูแลพี่นัทมาคอยให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่แกชื่อตะปอพอได้รับงานมาจากพ่อเนี่ยพี่นัดกับนปอก็ไปดูหน้างานสถานที่กันก็เลยนัดช่างนัดอะไรประชุมกันว่าจะทำงานประมาณไหนเตรียมแผนกันเรียบร้อยคุยกันเสร็จก็กลับมาที่บริษัทก็มาประชุมในบริษัทอีกทีจะให้ลูกน้องไปเตรียมสถานที่ก่อนก็จะย้ายรถแมคโครไปย้ายเครนไปแล้วก็มีผู้รับเหมาไปด้วยที่จะก่อสร้างกันนะ ทีนี้
ก็ไปกันพอถึงวันเริ่มงานก็มันเป็นเรื่องปกติที่ผมพูดอยู่ตลอดว่าโรงงานใหม่แล้วก็คือจะมีการเซ็นไหว้กันหรือบวงสรวงเลยก็ว่าได้พี่พองานก็จะเป็นเขื่อนขนาดกลางเลยนะไม่ถือว่าเล็กนะงานเป็นเขื่อนขนาดกลางเลยครับก็ทุกทีเนี่ยจะมีพราหมณ์หรือคนที่ทำพิธีเนี่ยมาทำให้แต่รอบนี้ไม่ใช่ครับรอบนี้นะปอเป็นคนจัดการเองทำเองใช่ครับนะปอเป็นคนจัดการเองเพราะว่านะปอพูดว่าอยู่กับเขามาตลอดเคยเห็นเขาทำอะไรประมาณเนี้ยอ๋อแล้วก็จำวิธีการทำของเขาก็เลยจะทำเองใช่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้นะเออก็นี่แหละพี่สาเหตุนี่แหละต้นเรื่องเกิดมาจากตรงนี้แหละครับนปอก็เลยทำพิธีคือเครื่องเส้นเนี่ยชุดใหญ่เลยพี่แต่ปกติถ้าเราเครื่องเส้นเราเนี่ยมันจะพวกหัวหมูพวกไก่เนี่ยเขาจะต้มใช่ไหมแต่นะวันนั้นเนี่ยคือเป็นของสดหมดเลยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วคือเป็นของสดหมดเลยแล้วก็มีไก่หนึ่งคู่ครับคือตัวผู้กับตัวเมียไก่สดเอาไว้ทั้งตัวไก่ทั้งตัวให้ยังไม่ตายพี่ทีนี้นปอก็เริ่มทำพิธีครับเริ่มพูดอะไรของแกไปเราก็ไม่รู้หรอกพี่เขาพูดอยู่ในใจเราก็ไม่รู้ทีนี้นปอก็มาจับไก่ขึ้นเชือดพี่เชือดเลยครับแต่ไม่ได้เชือดถึงว่าเชือดถึงก็คอขาดไปนะพี่เชือดแค่มีเลือดซิบๆอ่ะแล้วก็หักเลยหักคอทั้งคู่เลยนะพี่แล้วก็เอาไก่ไว้ข้างๆที่ทำพิธีเนี่ยไก่ก็สัตว์ปุบปุบปุบแต่พี่นัทก็ไม่ได้เอะใจอะไรพี่เพราะว่าพี่นัทไม่เคยรู้เรื่องพิธีอะไรพวกนี้เลยแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรพี่ผ่านไปก่อนจะลงงานเนี่ยพี่นัทก็เลยโทรสั่งอุปกรณ์ที่จะเข้ามาตรงสายงานนี่แหละพี่พี่นัทได้โทรสั่งเข็มที่จะตอกกับพี่พอถึงวันสั่งเสร็จสับคนขับรถที่จะมาส่งเนี่ยพี่ก็โทรมาบอกว่าเฮียครับผมขอเข้าไปรอที่หน้างานเลยได้ไหมผมขึ้นของมาแล้วผมอ่ะไม่อยากวกเข้าไปที่บ้านจะมารอที่หน้างานเลยพอลงเสร็จผมก็จะได้ออกไปเลยพี่นัทก็บอกโอเคครับได้ไม่มีปัญหาลูกน้องผมอยู่นั่นอยู่แล้วนอนที่นั่นได้เลยทีนี้ครับตอนเช้า8 โมง9 โมง10 โมงก็ยังไม่ตื่นครับพี่คนขับเทรลเลอร์คนพี่นัทก็เลยใช้ลูกน้องแกเนี่ยขึ้นไปคอครับแต่แจ็คพอตครับพี่คนขับเทรลเลอร์นอนแข็งไปแล้วครับพี่นอนแข็งตายเหรอใช่ครับแต่ทุกคนไม่ได้คิดอะไรครับพี่ครับเพราะว่าคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือโรคประจำตัวอะไรของแกไปถัดจากนั้นมาประมาณ1 อาทิตย์ครับครับก็เป็นปกติของสายงานก็จะมานั่งกินเลี้ยงสังสรรค์กันแล้วก็นปอเนี่ยแกจะเป็นคนที่เงียบๆขึมๆพี่จะไม่ค่อยมากินเหล้าก็จะไม่ค่อยมาตั้งวงกินเหล้ากับลูกน้องเท่าไหร่แต่ณตอนนั้นคือพี่นัทอยู่แกก็เลยกินครับแล้วแกก็พูดขึ้นมาพี่ทำให้พี่นัทตกใจบอก1งงไหมพี่อะไรนะฮะบอกว่าอะไรนะฮะแกบอก1ครับพี่นัทก็สงสัยอะไรขึ้นมาเจ๊บอกนี่แหละศพที่1หมายถึงศพที่1ใช่ครับศพที่1พี่นัทก็คิดว่าแกเมาแล้วก็พูดเผลอเจอไปเลยณตอนพี่นัทก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคนเมาก็พูดไปเลยถัดจากเหตุการณ์นั้นมาประมาณไม่ถึงเดือนครับ
ในแคมป์คนงานเนี่ยมีคู่ผัวเมียอยู่คู่หนึ่งครับลักษณะผู้หญิงเนี่ยคือเป็นคนผิวขาวหน้าตาดีเลยก็จะเป็นปกติก็จะเป็นปกติของสามีครับที่จะหึงบ้างอะไรบ้างแล้วก็วันที่เป็นเรื่องก็มาถึงพี่วันที่มีผู้ชายเข้ามาพัวพันกับผู้หญิงคนนี้สามีก็น้อยใจภรรยาพี่ก็มีทะเลาะวิวาทกันบ้างอะไรบ้างมีบางทีถึงขั้นตบตีกันเลยทีนี้วันนั้นภรรยาเขาหายออกไปครับหายออกจากแคมป์หายออกจากแคมป์คนงานไปตัวพี่ผู้ชายมารู้ครับว่าพี่ผู้หญิงเนี่ยหนีตามผู้ชายไปพี่ผู้ชายเสียใจมากครับกินยาฆ่าตัวตายครับศพที่สองครับพี่แล้วก็เรื่องนี้ก็ผ่านมาที่ทุกคนก็ไปร่วมงานศพปกติของคนที่สนิทกันทำงานด้วยกันถัดจากนั่นมาไม่นานแล้วเวลาสักประมาณ 2-3 เดือนพี่อุบัติเหตุรอบที่3เกิดขึ้นพี่คนงานได้ทำการตัดเสาเข็มพี่แล้วเขาใช้เคนนะพี่ประคองเอาสลิงประคองไว้ทีนี้สลิงขาดครับเข็มรวงมาทับคนงานนั่นแหละพี่ศพที่สามสามศพในไซน์นี้แล้วนะพี่ผมก็เลยถามพี่นัทว่าอ้าวแล้วมันก็อุบัติเหตุหมดดิพี่มันแล้วมันยังไงแกบอกว่าเองฟังไปก่อนเดี๋ยวเองจะรู้ว่ามันเกี่ยวยังไงพี่นัทบอกว่าเสร็จจากงานนั้นมาสักประมาณ 3-4 ปีประมาณ4ปีแค่ว่างี้นะแล้วเองจำเหตุการณ์ที่พี่โทรหาอีกได้ไหมบอกยังจำได้พี่จำได้แกบอกวันนั้นอะรถพี่ไม่ว่างเลยพี่ก็เลยโทรหาเองให้เองหารถให้คือรถแม่โคบูมยาวเลยพี่ผมก็อ๋อผมจำได้ผมเริ่มจำได้แล้วพี่แกบอกเองรู้ไหมพี่เอาแม่โคบูมยาวคันนั้นไปทำอะไรเอาไปทำอะไรแกบอกช่างโทรมาขอความช่วยเหลือพี่ด้วยความที่เขามีคอนแทคกันนะพี่ช่างมาโทรขอความช่วยเหลือพี่นัดก็ไปครับที่หน้างานชาวบ้านมุงติมนะครับเป็นร้อยแต่พี่นัทมองไปเห็นแล้วพี่ตรงเขื่อนที่แกสร้างไว้เนี่ยฝายที่แกสร้างไว้เนี่ยมันมีกิ่งไม้ลอยมาติดเต็มเลยพี่ครับกิ่งไผ่เต็มไปหมดรวมถึงผักตกด้วยช่างก็บอกก็ช่างเห็นพี่นัทช่างก็บอกว่าอ๋อสวัสดีครับช่างเอ้ยสวัสดีครับช่างครับเนี่ยที่ให้แม่โคมาเนี่ยผมจะให้แม่โคเนี่ยมาลอกกิ่งไม้ขึ้นพอดีนักประดาน้ำเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงมีศพลอยมาติดอยู่หน้าฝายนี่พี่โอ้เป็นศพใช่ครับแต่ว่าเขาเข้าไม่ถึงเขาเลยต้องให้แม่โคเนี่ยมาทำการลอกกิ่งไม้ขึ้นไปก่อนครับพี่นัทก็ตกใจโหมันมีศพลอยมาติดได้ไงช่างบอกมันมีน้ำป่าพี่แล้วก็ซัดทั้งคนทั้งกิ่งไม้เนี่ยมาติดอยู่นี่แล้วน้องก็น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ 3-4 วันแล้วครับพี่นัทก็ยังคิดในใจอยู่พี่ว่าตรงนั้นน่ะคืออุบัติเหตุหลังจากเหตุการณ์นั้นมาครับพี่นัทกับพี่ปอก็ได้ร่วมวงสังสรรค์กันอีกรอบนึงครับแล้วก็นปอก็พูดขึ้นใหม่ครับนัดเองเคยได้ยินไหมว่าการที่จะสร้างเขื่อนหรือสร้างที่กั้นน้ำสักที่เนี่ยเขาต้องบนบานชีวิตคนนะเฮ้ยหรอพี่ปอพูดอย่างนั้นพี่ในความเชื่อของแกนะมันต้องใช้ชีวิตคนนัดมันถึงจะสำเร็จมันถึงจะไม่มีอุปสรรค
ี่นัทก็ร้องเฮ้ยเลยพี่นปอใช่เหรอผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับนปอก็พูดขึ้นมาว่านัทไม่เคยได้ยินจริงๆใช่ไหมพ่อนัทไม่เคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมนัทบอกไม่เคยเลยแล้วพี่นัทก็ถามอีกว่าแล้วที่เราไปทับเนี่ยแล้วที่เราไปทำเพิ่งเสร็จมาเนี่ยรวมอยู่ในกรณีนี้ด้วยไหมนปอบอกใช่แต่รอบนี้หนักหน่อยนะเพราะน้าเป็นคนทำเองทุกบอกทุกครั้งเองจะเห็นใช่ไหมว่าจะมีพระมาทำพิธีตลอดใช่ใช่ถูกมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเป็นทำพิธีให้แบบเหมือนเป็นสิริมงคลอ่ะใช่พี่ตอนจะลงงานใหม่ทุกครั้งแต่รอบนี้ครับนปอทำเองนปอจดจำขั้นตอนมาทุกอย่างพี่นปอไม่รู้อยู่ขั้นตอนเดียวพี่ครับคือตอนที่จุดธูปบอกเก่าเนี่ยนปอก็เลยเอาความเข้าใจของเกียร์เพื่อบนบานศาลเก่าพี่บอกว่าใครที่มีเวรกรรมผูกต่อณสถานที่นี้ก็ขอให้มาจบชีวิตณสถานที่นี้เพื่อดูแลเอาฟังถึงตอนนี้คนลุกไปเลยก็ไปพูดอย่างนั้นน่ะก็ไปเอาตำรานี้มาจากไหนก่อนคือเข้าใจเองคิดเองพูดเองใช่ครับโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเอาแค่ความเข้าใจที่เห็นเขาทำมาตลอดครับนปอบอกว่าน่าจะเล่าย้อนไปให้ฟังหลังจากที่เราทำพิธีกันเสร็จวันนั้นตกเย็นมาแกฝันครับแกบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งร่างใหญ่ผิวดำน่ากลัวมาบอกแกว่านักที่ตรงเนี้ยเขาจะเอาทั้งหมด7ชีวิตเพื่อมาดูแลครับพี่นัทก็เลยถามโอ้โหเอาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปเพื่ออะไรเอามาทำอะไรแล้วนปอพูดอย่างนั้นทำไมนปอบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่น้าติดใจมาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับแล้วนปอก็บอกว่านัดยังจำได้ไหมที่น้าบอกให้นัดพาลูกน้องไปตั้งศาลนปอบอกว่าทำไว้ให้เขาเหล่านี้เพราะนปอยังเห็นเขาวนเวียนอยู่ในจิตใต้สมือแกตลอดเวลาและแกก็เห็นเขาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ศพที่หนึ่งยันศพที่สี่ครับครับแต่นปอบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบครับเพราะมันยังไม่ครบครับวันนี้มันสี่จากเจ็ดมันยังไม่ครบใช่ครับมันยังไม่ครบเออแล้วก็นปอบอกว่าไม่รู้จะจบยังไงด้วยเพราะแกก็ไม่รู้จุดจบเหมือนกันแล้วผมก็ยังไม่รู้จบด้วยพี่เอ้าแล้วทำไมแกไม่ไปปรึกษาคนที่เขารู้ทางด้านนี้ล่ะทำไมแกปล่อยให้มันล่วงเลยมาแบบนี้ก็ไม่รู้นะความกลัวไงพี่ความกลัวที่จะปรึกษาคนอื่นกลัวคนอื่นโทษตัวเองอะไรประมาณโอ้โหมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พี่เขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยทำพิธีแบบผิดๆแล้วมันกลายเป็นอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับสถานที่แบบนี้เนี่ยควรที่จะเลิกความคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าตัวของพี่เขาเนี่ยผิดช่วยคนอื่นก่อนไหมสมมุติว่ามันยังมีเคสที่มันอาจจะต้องเกิดขึ้นอีกเผื่อเรื่องร้ายๆเนี่ยมันจะกลายเป็นดีได้โดยการไปปรึกษาคนที่เขารู้ทางด้านนี้เผื่อมันจะผ่อนปลนอะไรบางอย่างได้ผมก็ไม่ได้ถามไปถึงณจุดๆนั้นนะพี่แต่พี่นัทบอกว่าแกพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นพี่แล้วก็พอแกออกจากสถานที่นั้นมาใช่ไหมพี่มันคนละจังหวัดกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็บางทีบางคนเนี่ยเสียชีวิตก็จริงแต่ว่าข่าวมันก็ไม่ได้ออกใหญ่โตใช่ไหมพี่มันก็รู้แค่ในชุมชนแกก็เลยไม่รู้ว่า
มันจบหรือยังหรือยังไม่จบโอ้โหนี่แหละพี่เรื่องราวมันก็ประมาณนี้แหละคือการทำพิธีลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะทำพิธีให้มันเป็นเหมือนกับเป็นสิริมงคลถูกไหมผมว่าตัวของคุณเจเนี่ยก็อยู่ในไซต์งานหลายพื้นที่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าสมมุติว่าถ้ามีการเชิญพราหมณ์มาทำพิธีต่างๆแน่นอนว่าก็จะเป็นพิธีกรรมของทางพราหมณ์เราก็จะรู้ว่าอ๋อก็จะมีข้าวสารคือผลไม้มีอาหารแบบสุกๆจะไม่เน้นอาหารดิบใช่ใช่พี่แต่วันนั้นน่ะคือแปลกทุกอย่างเลยพี่นัทบอกแปลกสำหรับแกมากๆเลยแต่ด้วยความที่แกไปเอาตำรานี่มาจากไหนก็ไม่รู้การที่ใช้ของดิบการที่ใช้เลือดในการมันไม่ใช่การทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลนะมันเป็นการเส้นสังเวยแกไปเอาตำรานี้มาจากไหนก่อนก็นั่นเลยเออดิแล้วที่สำคัญคือวิธีการพูดของแกซึ่งจริงๆแล้วนะการจุดธูปมันต้องพูดแบบไหนแต่แกพูดอีกแบบนึงใช่พี่เพราะว่าแกไม่รู้ความจริงเลยสำว่าเขาพูดยังไงเขาใช้วาจายังไงในการพูดในการสื่อสารเหมือนทำพิธีไหว้ผีอะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแล้วพี่คิดว่ามันจะจบยังไงพี่เรื่องเนี่ยไม่รู้หรอกไม่กล้าคาดเดาเลยอะมันจะจบอย่างเดียวคือผมว่าคนที่ทำถ้ารู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปต้องกลับไปแก้ไขนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นพี่แต่ผมกลัวมันจะไม่จบแค่เจ็ดเลยพี่ไม่กล้าคาดเดาครับผมไม่กล้าคาดเดาผมก็ไม่กล้าเดาเรื่องนี้เลยพี่เพราะว่าพี่นัทแกก็ไม่รู้จุดจบที่แน่นอนเหมือนกันกลัวมันจะไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นน่ะสิพี่ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์จากความการทำแบบผิดๆมาตั้งแต่แรกนะครับมันผิดมากเลยนะผมว่าไม่ควรทำอะไรแบบนั้นไม่ควรใช้ของพวกเนี้ยในการนี่เรากำลังพูดถึงความเชื่อก่อนคุณผู้ชมผู้ฟังครับความเชื่อมันก็ถ้าจะมีความเชื่อทำอะไรพวกนี้มันต้องเป็นความเชื่อที่เป็นในทางสิริมงคลไงมันจะต้องไร้ซึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันจะต้องไร้ซึ่งการเสียเลือดเสียเนื้อถูกไหมมันจะต้องมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ของกับผลไม้เพื่อเป็นการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เนี่ยคือเน้นการเส้นสังเวยซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับด้านมืดมันเกี่ยวข้องกับผีอ่ะแล้วก็ตัวเองทำไปแบบที่รู้ไม่จริงซะด้วยสินะครับโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะไปถึงตรงไหนไม่อยากคาดเดาให้กลายเป็นกรรมในความคิดของตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะมีนั่นเดี๋ยวมันจะมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแค่คิดภาวนาว่าขอให้มันจบขอให้ตรงนั้นภาวนาให้มันจบจริงๆเออขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สร้างตรงนั้นให้มันเสร็จแล้วก็ใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการในการใช้งานของมันอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณเจครับผมนะคุณเจนี่เคยสร้างตำนานไว้คุณผู้ชมผู้ฟังครับเล่าเรื่องครั้งที่แล้วขับรถแบ็คโฮหนีผีคนเดียวในโลกจริงล่อกำแพงล่อปรับพื้นที่สวนเขาสลาบเลยหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว